ก่อนหน้านี้มีหลายประเทศนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาหลายประเทศในยุโรปนะครับรวมไปถึงที่ออสเตรเลียที่ประกาศขอคว่ำบาตรทางการทูตมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนนั้นเป็นเจ้าภาพเนื่องจากมองว่าจีนเนี่ยมีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับปรากฏว่าผู้นำของเกาหลีใต้เดินทางไปเยือนออสเตรเลียผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วครับว่าเกาหลีใต้มีจุดยืนอย่างไรจากความบาดจีนหรือไม่ครับทางด้านผู้นำของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้นะครับประกาศระหว่างเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียว่าเขาไม่ได้พิจารณาความบาดทางการทูตโอลิมปิกฤดูหนาวจีนเลยนะแม้ว่าจะมีความกังวลใจกรณีการกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่หลายชาติตะวันตกเนี่ยได้ประกาศชัดแล้วนะครับว่าจะคว่ำบาตรทางการทูตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดรวมถึงสหรัฐที่ส่งคำร้องขอให้รัฐบาลเกาหลีใต้คว่ำบาตรโอลิมปิกจีนอย่างไรก็ดีมุนแจอินย้ำว่าเกาหลีใต้ต้องการสนับสนุนภูมิภาคเอเชียที่โปร่งใสและเสรีดังนั้นแม้เกาหลีใต้จะไม่คว่ำบาตรโอลิมปิกจีนแต่เกาหลีใต้ก็กำลังทบทวนบทบาทของจีนต่อการนำสันติภาพสู่คาบสมุทรเกาหลีอยู่เพราะว่าจีนนั้นจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมุนแจอินกำลังเดินทางเยือนออสเตรเลียนาน3วันครับเพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการทหารรวมถึงการขายอาวุธด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนครกเคลื่อนที่จำนวน30กระบอกให้กับออสเตรเลียขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ